กันยาโดนเข้าแล้วอรุณาฟิลขาดตบเบิ้ลซักคว่ำเก็บอาการมาตลอดขนาดโดนฉกผัวไปยังแค่เดินจากไปเงียบๆแต่คราวนี้บีน้ำทิพย์ขอนะคะมันสุดจะทนจริงๆขอลุกขึ้นมาตบสาวมารีเบอร์เนอร์ซักที2ทีเรื่องของเรื่องกัญญาแอบไปรับตัวน้องนุดามาจากโรงเรียนทำให้อรุณาธาดาและวสินต้องออกตามหาจนมาพบทั้งคู่อยู่ที่สวนสนุกในห้างด้วยความที่โกรธมากอรุณาเดินเข้าไปตบหน้ากัญญาทันทีกองเชียร์อรุณาถึงกับลุกขึ้นยืนตบมือให้เลยฉากนี้ปักหลักถ่ายทำที่ห้างย่านบางแคซักซ้อมเสร็จก็ถ่ายจริงเลยมารีพาน้องอินเตอร์เล่นจนเหนื่อยและหิวน้องเลยงอแงอยากกลับบ้านจนมารีรำคาญจึงตะคอกให้เงียบระหว่างนั้นน้องอินเตอร์หันไปเห็นบีป้องฟิล์มที่กำลังเดินตามหาเข้าพอดีเลยตะโกนเรียกบีวิ่งเข้ามากอดน้องอินเตอร์ไว้แน่นแล้วร้องไห้ออกมาด้วยความดีใจพอตั้งสติได้ก็ฝากให้ป้องมาอุ้มน้องอินเตอร์ไว้ก่อนจะเดินปรีเข้าไปหามารีที่ยืนลอยหน้าอย่างไม่สะทกสะท้านจากนั้นมีเงื้อมือตบหน้ามารีดังฉาดมารีล้มคว่ำไปกองกับพื้นทันใดทุกคนก็สะดุ้งเพราะไม่เคยเห็นมีแสดงอารมณ์รุนแรงขนาดนี้มาก่อนแล้วทุกคนก็ยิ่งตะลึงเพราะบีไม่หยุดแค่นั้นแต่ยังก้มไปคว้าตัวมารีขึ้นมาตบซ้ำเน้นๆอีกหนึ่งดอกจำไว้นะอย่าให้แม่โกรธมารีเองก็ช็อกเหมือนกันบียังพูดเสียงเหี้ยมว่าจะทำฉันเจ็บยังไงก็ได้แต่อย่ามาทำร้ายลูกฉันผู้จบปุ๊บก็หันหลังเดินลากป้องที่อุ้มน้องอินเตอร์อยู่ออกไปทันทีใครรอซ้ำเหยียบย่ำกันยาอย่าพลาดเด็ดขาดคืนนี้ที่ช่องวัน31ขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะรักทุกคนค่ะ